เพื่อนมีของมีคณะเป็นคณะคณะไม่ว่าคารวะแม้แต่มาเป็นพระแล้วยังไม่พ้นจากความอยู่ร่วมกันผิดกับสัตว์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาสัตว์ป่าบางประเภทอยู่ตัวเดียวบางประเภทก็เป็นหมู่เป็นคณะเป็นผงผงแต่มนุษย์เรานี่แม้จะไม่ว่าที่ใดทั่วโลกไม่ปรากฏว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องมีหมู่มีคณะเป็นครอบเป็นครัวเป็นสังคมน้ำเพื่อนฝูงจะว่ามนุษย์ผิดพลาดก็ถูกว่าตามนี้เป็นนิสัยของมนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ไม่ผิดมีเราเป็นพระเป็นผู้โดดเดี่ยวคนจะอยู่ลำพังองค์เดียวแต่หลักใหญ่ก็ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอยู่โดยดีแม้จะออกไปบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆด้วยความเป็นผู้มีตนคนเดียวแต่โอกาสหรือความจำเป็นซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาปรารภอัตถังข้อข้องใจต่างๆย่อมมีอยู่เป็นลักเป็นตอนสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นสัตว์หมู่สัตว์คณะอีกเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันลัทธิกฎระเบียบข้อบังคับที่จะให้แสดงออกของพระกับของคฤหัสถ์นั้นต่างกันพระมีกฎมีระเบียบโดยหลักธรรมวินัยเป็นสำคัญการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมจึงให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ว่าจะแสดงทางจิตคิดออกมาด้วยเหตุผลกลไกอนไกอันใดก็ตามก็ต้องได้ระมัดระวังทั้งดวงความคิดว่าผิดหรือถูกอยู่โดยดีไม่ผิดธรรมก็ต้องผิดอิทไม่ผิดวินัยก็ต้องผิดธรรมผิดวินัยเป็นความอยากผิดธรรมเป็นความละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสประจำต้องระมัดระวังเพราะเรามาแก้กิเลสที่ไม่ควรนอนใจในความคิดเช่นนั้นทางวาจาที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะที่จะต้องพูดต้องระมัดระวังรักษาทางกายเหมือนกันเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะหรือโดยลำพังคนเดียวการกระทำจริงใดต้องคำนึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับคือหลักธรรมนิยมเป็นทางเดินปล่อยวางไม่ได้แม้จะอยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็มีลัทธิมีข้อบังคับมีกฎมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่ในวงคณะเดียวกันที่เป็นพระส่วนพระว่าเขาก็มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องปกครองกฎประเพณีนั่นก็เราอยากไปตามเพศของกายว่าซึ่งไม่ใช่เป็นหมวดกฎขันในความประพฤติกิริยาการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมอะไรนะเหมือนพระพระนี้ก็พูดถูกต้องตามหลักของความเป็นนักบวชแล้วต้องมีการระมัดระวังอยู่ทุกระยะทุกอิริยาบถแต่เราดูรวมหมู่รวมคณะกันนี้จริตนิสัยไม่เหมือนกันต่างรายต่างเป็นของตัวของตัวมาดั้งเดิมแม้จะมีกี่รายด้วยกันมีกี่รูปกี่องค์ด้วยกันก็ตามจริตนิสัยอันเป็นแกนเดิมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นย่อมเป็นของตัวเองอันนี้ก็ทราบไม่ว่าเป็นของแต่ละรายแต่การแสดงออกมาจากนิสัยนั้นพึงระวังที่จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อหลักธรรมหลักวินัยอันนั้นไม่ใช่นิสัยแต่ตลอดถึงการ
กระทบกระเทือนแก่หมู่คณะที่อยู่ร่วมกันนั่นก็ไม่จัดว่าเป็นนิสัยเราต้องได้ระมัดระวังทุกรูปทุกองค์ไปการระวังตัวนั่นแหละคือการรักษาความสงบเรียบร้อยในวงคณะที่อยู่ร่วมกันไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนอวัยวะเดียวกันการประพฤติพรหมจรรย์ก็มีความสะดวกสบายเพราะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นสัญญาอารมณ์ที่มาก่อกวนจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สงบตัวเข้าสู่สมาธิในขณะที่ทำความเพียรนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังรักษา ผู้ใดรายใดให้ถือว่าเราเป็นพระเต็มภูมิความสมมติว่าเป็นพระแล้วเวลานี้จงรักษาภูมิ ความเป็นพระของตนทั้งอยู่ภายในจิตใจและการแสดงออกมาสู่ภายนอกด้วยกายวาจาอย่าให้มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน เรื่องทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงนั้นถือว่าเป็นข้าศึกแก่ตนด้วยถือว่าเป็นข้าศึกแก่วงคณะด้วยใครๆอย่านำออกมาให้เลี่ยนาจากกระจายจะเป็นการกระทบกระเทือนตกกระตกในวงหมู่คณะหาความผาสุกไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งวงพระกรรมฐานนี้เป็นวงที่ละเอียดการประพฤติปฏิบัติก็ละเอียดคือละเอียดตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละไม่ได้หาความละเอียดนอกเขตนอกแดนแบบแนวมาจากไหนโดยถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องดำเนินเพราะหลักธรรมหลักวินัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนมากทีเดียวการเราจะทราบได้ชัดก็เวลาปฏิบัติทางด้านจิตใจใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเท่าไรเรายิ่งเห็นความซึ้งของธรรมว่ามีความละเอียดอ่อนไปเท่านั้นและในขณะเดียวกันกิเลสก็มีความละเอียดอ่อนไปตามๆกันซึ่งจะไว้ใจหรือนอนใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการอยู่ด้วยกัน ด้วยความผาสุกก็คือต่างคนต่างระมัดระวังกิเลสของตนไม่ให้แสดงออกมันเป็นการกระทบกระเทือนตนเองให้ว่าวุ่นขุ่นมัวไปด้วยเป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นให้เกิดสัญญาอารมณ์เป็นความอยู่ไม่สะดวกสบายและแค่ราคาซึ่งกันและกันด้วยซึ่งเป็นความเสียหายทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญแม้แต่ไม่มีสัญญาอารมณ์อันใดมาเกี่ยวข้องวุ่นวายขึ้นชั่วเป็นความผิดเป็นเล็กเป็นน้อยไม่ปรากฏเลยขนาดนั้นยังภาวนาไม่ลงเพราะจิตเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติอันหนึ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำความขอควรตนเองให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงกับเข้าสู่ความสงบไม่ได้ทั้งที่เราทำความเพียรเพื่อความสงบมีปกติของจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องมีราวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มไฟขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนมากขึ้นและระบาดสาสจาไปถึงวงคณะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมากน้อยให้รับความไม่ผาสุกไปตามๆกันก็คุณชื่อก็ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองและผู้อื่นซึ่งไม่สมควรแก่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อมากำจัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือสิ่งต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายเหล่านี้การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกก็คือต่างคนต่างปกครองตนเองต่างคนต่างรักษาตัวเองไม่ให้มีกิริยาอาการอันใดแสดงออกมาอันเป็นเรื่องของกิเลสต่อหมู่คณะมีเป็นหลักใหญ่ในการอยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีอะไรต่างองค์ต่างมีเหตุมีผลมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งยึดหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วย่อมไม่มีการถือเนื้อถือตัวถือทิฏฐิมานะถือแต่ความถูกต้องอันเป็นกฎเกณฑ์ออกมาจากธรรมเป็นขั้นต่ำแม้จิตจะไม่มีความสงบก็ไม่เป็นทุกข์เพราะโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่ให้โอกาสมันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นความผาสุกหรือความสงบอันหนึ่งปุคละสัตตายะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกในวงคณะนี้มีแต่กัลยาณมิตรทั้งนั้น
แล้วการมองกันอย่ามองในแง่ร้ายให้มองในแง่เหตุผลเสมอหากมีเหตุผลหรือหากมีความจำเป็นที่จะมองกันที่จะคิดเกี่ยวข้องถึงกันและกันที่อยู่ร่วมกันให้คิดเผื่อไว้เสมอคือความเมตตาความให้อภัยซึ่งกันและกันนี้เป็นหลักของผู้ปฏิบัติและไม่ให้มองในแง่ร้ายหากว่ามีความองค์เห็นองค์ใดมีความผิดกล้าจากหลักธรรมหลักวินัยก็ให้ตักเตือนซึ่งกันและกันได้ด้วยความเป็นธรรมผู้รับฟังก็ฟังเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อจะแก้วิไขดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักความถูกต้องที่ท่านผู้นั้นอบอาสั่งสอนหรือเตือนนี่ชื่อว่าเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายพูดเตือนก็เตือนด้วยความเป็นธรรมไม่ได้เตือนด้วยความยกโทษไม่ได้เตือนด้วยความอารมณ์ความโกรธความแค้นความดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันผู้รับก็รับด้วยความเป็นธรรมเทิดทูนในคำตักเตือนของผู้อื่นที่มาชี้โทษซึ่งเป็นเหมือนกับที่บอกขุมทรัพย์ให้ตนเองได้ดำเนินเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายการอยู่ร่วมกันเป็นสำคัญถ้าหากมีรายใดรายหนึ่งแสดงกิริยาการออกมาในทางไม่ถูกอัตธรรมเป็นการกระทบกระเทือนหรือกีดขวางสายหูสายตาของคนอื่นตลอดถึงการสะดุดใจด้วยแล้วจะเป็นความกระทบกระเทือนทั่วกันทั้งวัดด้วยเหตุนี้เองการอยู่ร่วมกันจึงต้องได้ระมัดระวังมีความอภัยกันไว้เสมอสมกับเราเป็นนักธรรมะที่เต็มไปด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นสำคัญมีเป็นพื้นฐานของจิตผู้ปฏิบัติอยู่โดยปกติก็ต้องเจริญเมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์เพื่อสัตว์ตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวลาหุนตุไปเรื่อยนอกจากนั้นก็จะเดินกรณียเมตตาสูตรวิรูปเขหรืออัปปัญญาพรหมวิหารที่ท่านกล่าวไว้ว่าอัตถิโคเตนะทะวตาชานตาปัจจตาระหัตตาสัมมาสัมพุทเถนะขึ้นต้นมาจากนั้นท่านลงเมตตาซาคเตนะเจตซาเอกังดิสร้างภิกตวายุหติแล้วก็ที่นี่นะว่าไปเมตตาซาคเตนะเจตซาเอกังดิสร้างภิกตวายุหติตอนนั้นก็ดุติยังจะดุทั้งไปอะไรตะเพียงจะดุทั้งไปเรื่อยไปจนถึงเขาโลกังพิตวาวิหารติกองสับบังอะไรพิตวาวิหารติตั้งว่าได้โดยนะวิขึ้นที่แรกก็เมตตาสาคเตนะเกเรซาเอกังนิสังพิตวาวิหารติท่าดูยังท่าตะเกียงท่าจะอยู่ทั้งอิทิวุฒโทติแล้วก็ละลืมเนื้อวัชลืนมันคล่องปากมันเวลามาพูดมันก็ลืมสวัสดิ์ทิพย์สวัสดิ์ตาตั้งว่าแล้วก็สบังโลกังพิตวายหาติแล้วก็ทีนี้ก็อัปมาในนาเวเรนาอเบยาตะเชนพิตวายหาติกรุณาเมตกรุณาจ้ากระเจนเจริญชาติเหมือนกันเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าอัปญญาภูมิหารควรเจริญเสมอสำหรับพระนี่พูดมาพอเป็นปากเป็นทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไปปฏิบัติเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขเจริญเมตตาจากนั้นก็บำเพ็ญตัวเองทางด้านจิตตภาวนาและอย่าไปคิดละแคะละคายกับหมู่กับเพื่อนกับผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาเป็นอารมณ์ให้ถือว่ามาอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นธรรมและด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันพระเป็นผู้เสียสละได้พูดได้ว่าเป็นผู้เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ให้อภัยกันได้ถ้าให้อภัยกันไม่ได้ไม่มีใครให้อภัยกันได้นี่เป็นหลักสำคัญของพระเวลาอยู่ร่วมกันก็เป็นมีความผาสุกร่มเย็นนี่เป็นหลักใหญ่ของการปกครองด้วยเหตุนี้เองผมจึงรักพระมากๆไม่ได้
ขาได้พิจารณาแล้วเราไม่คิดกลัวอดกลัวอยากเรื่องจตุปัจจัยแทนทานที่เขาจะมาบำรุงรักษาพระเนรในวัดต้องเรากลัวว่ามากไปจะไม่เพียงพออย่างนี้เราไม่ได้คิดเราคิดในแง่การปกครองซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากอาจดูแลไม่ทั่วถึงหรืออาจมีรายได้รายหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องกระเทือนแก่หมู่คณะแล้วก็เป็นความเดือดร้อนไปทั่วทั้งวัดซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเลยการรับไม่พอประมาณการแนะนำสั่งสอนก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยมองดูอะไรๆการดูแลว่าทั่วถึงอะไรๆก็ตามถ้ามากแล้วไม่ดีมากเกินไปการทำอะไรก็ช้าเป็นการกบการฉันแทนที่จะเร็วก็ช้าจากนั้นจากนี้ถ้าเนมีมากเท่าไรก็ยิ่งจับเป็นเวลานานทำก่อนจะเสร็จก็จ่ายออกนั้นก็จับนั้นจับนี้ก่อนจะเสร็จก็กินเวลานานๆแล้วยังต้องทำนั่นเพื่อองค์นั้นทำนี้เพื่อองค์นี้เพื่อกันอยู่ทั้งวัดมีจำนวนมากเท่าไรก็เพื่อกันมากเท่านั้นเลยเป็นเครื่องกังวลตลอดหาความสุขไม่หาเวลาที่จะประกอบความภาคเพียรให้ได้รับความสะดวกทางด้านจิตใจไม่ได้อย่างนี้เขาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยนี้จึงรับเพียงพอประมาณปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้ว3องค์เพราะขนาดนั้นเรื่องความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนนั้นเมตตาสงสารทำไมจะไม่สงสารผู้มามุ่งอ่านมุ่งทำด้วยกันทำไมจะไม่สงสารเราก็เคยเป็นผู้น้อยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาเป็นไม่ทราบว่ากี่องค์เนี่ยก็จะพบท่านอาจารย์มั่นเราก็เห็นใจแล้วเรื่องของเรานี่ออกเทียบเทียงใจของเรานี่ออกเทียบเทียงของออกเทียบเทียงใจของหมู่คณะไม่อย่างนั้นก็ปฏิบัติต่อกันไม่ถูกเพราะเรื่องมันเหมือนกันแต่เท่าที่รับไม่ได้เท่าที่รับนี้ก็พอเห็นว่าพอสมควรแล้วถ้ามากกว่านี้ก็เฟ้อเดี๋ยวก็เลอะเทอะไปหมดเก่งๆกลางๆดูไม่หนักคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งอกผมก็แตกขนาดที่เราอยู่ด้วยกันเวลานี้บางท่านบางองค์อาจจะเข้าใจว่าวัดนี้มีความเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์นี่เพราะเห็นว่าไม่เคยเห็นที่เราดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้จากประชาชนทั้งหลายที่เขายกยอสรรเสริญวัดต่างๆแต่ไม่มีวัดไหนเสมอไม่มีวัดไหนเทียบแข่งได้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าแข่งก็ไม่มีวัดไหนเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างตลอดพระเนรมีจำนวนมากน้อยนี้ความสวยงามตามๆกันหมดไม่มีองค์ไหนที่แสดงอากัปกิริยาที่ไม่น่าดูให้เห็นในวงพระของวัดป่าพันตานั่นเลยนี่เขาชมแต่เราอย่าไปดีใจเรื่องความชมของเขาเพียงเท่านั้นนี่เราละมาดย้อนยานต่อหมู่ต่อคณะลงมากมายทีเดียวเพราะเหตุไรถึงต้องย้อนยานลงมาก็เพราะมีจำนวนมากมันหักเป็นของมันไปเองเรามีมากเขามากเขาก็เป็นไปเองตลอดจตุปัจจัยแพร่ทานมันเกิดมามีมาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนี่การปฏิบัติของเราก็ไม่ได้เดียวขาดน้ำคนก็มาเกี่ยวข้องมากวันหนึ่งวันหนึ่งเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งมีมากขาดก็ขาดเพียงเช้าหนึ่งสองเช้าจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆขาดมีมากมีน้อยก็ต้องทำให้ยุ่งวุ่นวายจากนั้นจากนี้แต่ก็จะทำอย่างไรเพราะเป็นศรัทธาเป็นอัธยาศัยของผู้มาด้วยความสมัครใจอันนี้เป็นอัธยาศัยไม่มีใครที่จะห้ามใครได้การขบการทันของเราถ้าดูตามสภาพทุกวันนี้มันก็เหลือเฟือความเหลือเฟือในเรื่องจตุปัจจัยทายฐานนี้เป็นสิ่งที่จะกดถ่วงทางด้านจิตตภาวนาลงได้ถ้าผู้ลืมตัวก็อาจจะเป็นความต่ำซามลงไปโดยลำดับก็ได้ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องให้เห็นภายในสิ่งทั้งหลายอยู่เสมออย่าไปคุ้นเคยกับผิดใดตายใจกับสิ่งใดแล้วจิตต้องจมฝังอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็ทำลายธรรมของตัวเองหาความเจริญงอกงามไม่ได้ต้องระมัดระวังการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องจิตตภาวนาให้มีความห้าวหาญให้มีการต่อสู้ให้มีความเข้มแข็งอย่ามีความอ่อนแอท้อแท้แล้วกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไป
จะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเกิดขึ้นกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่าเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นสิ่งที่แหลมคมฉลาดกว่าเราอยู่มากเราจะทำแบบซื่อเซ่อแบบนี้จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปหรือหมอบยอมต่อเราได้เลยเพราะปกติกิเลสมีอำนาจอยู่แล้วบนจิตใจเรามีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าเราอยู่แล้วจึงได้เป็นนายเราเราว่าเราเป็นนายอะไรตรงนี้เรายังไม่ได้เป็นนายอะไรนอกจากเป็นบ่อยของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นความคิดความปรุงทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกมาจากใจนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความบงการของกิเลสให้คิดในแง่นั้นแง่นี้ก่อความไม่สงบเสียใจไม่ใช่เรื่องอื่นใดไม่ใช่ผู้ใดคือตัวกิเลสแต่ละประเภทประเภทผลักดันออกมาบังคับออกมาให้คิดให้ปรุงให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ยังไม่ทราบมันว่ามันเป็นภัยจะเรียกว่าเราฉลาดทันมันลึกฉลาดเหนือมันได้เราคล้อยตามมันทุกระยะที่คิดปรุงออกไปความเกลียดเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสความโกรธเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสความรักความชังเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นแผนของกิเลสที่บังคับให้แสดงออกมาถ้าเรารู้มันอยู่ทุกระยะระยะไม่นานกิเลสต้องหมอบรากนี่เป็นหลักสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงสำเนียกให้ถึงใจในเรื่องของกิเลสกับเรานั้นมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่กว่ากันอยู่มากในเรื่องความฉลาดแหลมคมของมันกับของเราทันใดที่กิเลสจะยอมแต่งหน้าก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังสติเป็นของสำคัญปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นคุ้ยเขี่ยฟาดฟันกันลงไปสติเป็นผู้ควบคุมงานไม่ให้เผลอตัวเนี่ยเมื่อทำไม่หยุดไม่ถอยสติก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่โดยเสมอเสมอไปได้จากความระลึกได้เป็นระยะของสติดังนั้นก็กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาเลยจากสัมปชัญญะไปแล้วก็เป็นมหาสติไปได้ปัญญาก็เหมือนกันล้มลุกคลุกคลานเราอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเฉยๆต้องหาอุบายคิดค้นซอกแซกซิกแซกในคิดในแง่ต่างๆอันใดก็ตามถ้าเป็นอุบายที่จะทำให้กิเลสหลุดลอยไปหรือให้กิเลสสงบลงพึงทราบว่านั่นคือธรรมปัญญาธรรมเราอย่าไปคอยจ้องตั้งแต่คำผีมันจะเป็นหนอนแทะกระดาษพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากพระไถ่นี่แหละทำอยู่ที่พระไถ่ทำอยู่ที่ใจสติปัญญาอยู่ที่ใจผลิตขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสมันแหลมคมมากเป็นนายเหนือหัวเราทุกระยะที่คิดที่ปรุงที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมตัวเข้าไปเป็นธรรมารมณ์ภายในจิตใจนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรายังไม่ยอมเห็นโทษของมันได้ก็เพราะเรายังโง่กว่ามันหากเรามีความฉลาดกว่ามันแล้วพอมันปรุงแยบมันก็ทราบปรุงแยบมันก็ทราบให้เราพยายามทำไปจะเป็นไปอย่างที่พูดนี้โดยไม่ต้องสงสัยพยายามฝึกจิตของตัวเสมอ การอดอาหารเป็นสิ่งที่บรรเทาความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ดีเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนความเพียรของเราแต่ผู้ประกอบความภาคเพียรในวาระที่อดอาหารแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพักละตอนนั้นให้พึงสังเกตตอนนี้อันหนึ่งผมก็เคยเป็นมาแล้วจึงนำมาเตือนเพื่อนเช่นเราอดอาหารเริ่มอดอาหารแต่เป็นลำดับบรรดาในครั้งแรกจิตใจมีความสม่ำเสมอจิตใจมีความสงบเย็นจิตใจมีสติถ้าถึงกับสติมีความสืบเนื่องไปแทบจะไม่เผลอทีนี้พอเราเริ่มฉันอาหารมันก็ชักจะเผลอเป็นธรรมดาแต่ผลที่เราได้ก็เป็นวาด้าไปแล้วครับพอเรามาอดที่หลังมันไม่เป็นอย่างนั้นแทนที่จะสงบเย็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมามันกลับไม่เป็นและเกิดความเสียใจนี่คือสัญญาอารมณ์ของเราไปหมายเอาความเพียรของเราที่เคยทำมาแล้วแต่วาระก่อนและสติของเราที่เคยเกิดขึ้นจากในวาระก่อนนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเสียโดยไม่ทำงานคือการสร้างสติสตังของตนอารมณ์อดีตจึงเข้ามาแฝงแล้วก็ไม่เกิดผลให้พึงตัดอารมณ์อดีตเอาไว้เอาปัจจุบันเป็นหลักที่ตั้งเสมอคือระวัง
สติของตนไว้ด้วยดีจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามสิ่งที่เป็นไปแล้วในวาระก่อนนั้นจะดีขนาดไหนจิตจะสงบขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นขนาดไหนก็เป็นไปแล้วเป็นไปจากความเพียรนี้เองซึ่งกำลังเพียรอยู่เวลานี้ให้เป็นไปจากอะไรมีสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ตั้งลงหลักปัจจุบันอย่าไปคาดไปหมายผลที่เกิดที่เป็นมาแล้วสูงต่ำประการใดก็ตามอย่าไปคาดอย่าไปหมายอย่าเอานำมาเป็นอารมณ์จะเป็นเครื่องก่อควรจิตใจแล้วไม่สงบก็จะมีแต่ความเสียใจว่าไม่เป็นเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่แล้วที่แล้วนี่เป็นภาพสุดอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แสดงให้ทราบว่าอย่าไปเป็นอารมณ์กับอารมณ์อดีตที่เคยเป็นมาแล้วให้ตั้งหลักปัจจุบันขณะนี้มันเป็นยังไงจิตไม่สงบเพราะเหตุใดให้ตั้งความรู้สึกตรงนี้หากว่าเราจับจุดของความรู้ไม่ได้ก็อย่าลืมคำบริกรรมภาวนาไปที่ไหนให้ติดแนบกับจิตให้จิตเกาะอยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นเสมอเห็นพุทโธก็ตามอัตถิก็ตามเกสาโลมานขาทัตทันตาตัดโจบทใดก็ตามให้จิตมันติดอยู่นั้นไม่ให้มันไปทำงานอื่นถ้าปล่อยนี้เสียมันก็ไปทำงานอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสบงการบงงานให้ทำไม่ใช่เรื่องของธรรมบงการให้ทำเราตั้งขึ้นมาเองเพื่อให้เกาะอยู่กับบริกรรมบริกรรมบทใดบทหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราเป็นผู้สั่งงานเองเพราะอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องสั่งงานเวลาทำลงไปก็เป็นธรรมจิตใจก็สงบนี่แหละนะครับการปฏิบัติการที่จะตั้งหลักตั้งฐานเบื้องต้นนี้ลำบากอยู่มากเหมือนกันจะลำบากแค่ไหนอย่าถือเป็นอารมณ์อีกเหมือนกันนะให้ถือว่าความเพียรเป็นสิที่เราจะเพื่อความพ้นทุกข์นี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นให้มากสติก็จะเพิ่มพูนให้มากให้มีความเหนียวแน่นให้มีความมั่นคงให้มีความสืบต่อแห่งความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาในโอกาสที่ควรจะพิจารณาก็ให้พิจารณาแยกแยะทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเทียมกันมรรคนั้นเป็นได้ทั้งภายนอกภายในปัญญาเป็นได้ทั้งภายนอกภายในถ้าทำให้เป็นปัญญาที่เรียกว่ามรรคเราจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องอนิจจังเอาภายนอกมาพิจารณาเทียบกับภายในอย่างนี้ก็ได้เอาพิจารณาภายในเทียบกับภายนอกนี้มันก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละมันไม่ได้ผิดแปลกอะไรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังของปฏิกูลโสโครกมันมีเต็มไปหมดทั้งภายนอกภายในรูปสัตว์รูปบุคคลรูปหญิงรูปชายเราจะพิจารณาแยกแยะอย่างไรให้เป็นอุบายวิธีของเราให้พิจารณาในการที่จะพิจารณาแต่เวลาต้องการความสงบให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบด้วยคำบริกรรมบทใดหรืออานาปานสติก็ตามแต่จริตนิสัยที่ชอบจะให้มีความสืบเนื่องด้วยสติอยู่เสมอความรู้จะได้สืบต่อกันกับงานของตนเมื่อความรู้สืบต่อกันจิตใจไม่มีเวลาสายแสไปภายนอกแล้วจิตก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามากระแสทั้งหมดรวมเข้ามาเป็นตัวของตัวกลายเป็นจุดแห่งความสงบกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเมื่อจุดปรากฏจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเรียกว่าใจเริ่มสงบเข้ามาความคิดปรุงก็เบาบางลงไปเบาบางไปจนกระทั่งความแม้ที่จุดความคิดปรุงในเรื่องทำบริกรรมก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นขึ้นมาจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เป็นความรู้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตรวมตัวเข้าเป็นตัวของตัวแล้วเราก็อยู่กับตรงนั้นเสียนี่คือจิตสงบให้ตั้งหน้าตั้งตาทำธรรมะเป็นของเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วล่ะในโลกอันนี้วิเลศเป็นของต่ำทรามเป็นของสกปรกแต่เรายังไม่เคยเห็นธรรมเรายังไม่เคยเห็นธรรมชาติที่ประเสริฐเป็นลำดับลำดับไปจึงไม่มีอะไรเข้ามาเทียบเคียงเป็นคู่แข่งกับวิเลศจึงยอมรับวิเลศเรื่อยไปคล้อยตามวิเลศเชื่อวิเลศเรื่อยไปให้วิเลศกล่อมไปเรื่อยๆพอเรามีสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วกิเลสก็มันก็กลายเป็นของปลอมไปธรรมะก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเป็นคู่แข่งขึ้นมาแล้วสลัดกิเลสไปได้เป็นลำดับแล้วเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆไปทุกระยะเพราะมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นคู่แข่งธรรมคือความสงบก็ตามธรรมคือความแยบคายของใจก็ตามความสงบขั้นใดก็ตามปัญญามีความละเอียดแหลมคมขนาดใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่เรียกว่าธรรมตั้งแต่เป็นธรรมที่เป็นคู่แข่งของกิเลสเลยทราบชัดเจนว่าระหว่างกิเลสกับธรรมนี้อันไหนที่มีความดีกว่ากันมีความสุขความสบายต่างกันอย่างไรบ้างมันรู้ทันทีทันทีจริงๆนี่แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่ย่อท้อในความภาคเพียรของตนจนสามารถทำให้
จิตใจของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไปได้ก็เพราะอำนาจของธรรมเป็นธรรมารสคือรสแห่งธรรมชนะสิ่งรสทั้งปวงรสทั้งปวงก็ส่วนมากคือรสกิเลสนั่นแหละจะเป็นรสอะไรรสชนิดไหนส่วนมากมีมักจะมีแต่รสกิเลสทั้งนั้นธรรมานี่ชนะกิเลสกิเลสยอมแต่ธรรมกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวธรรมและยอมธรรมแล้วทำอย่างไรกิเลสถึงจะยอมถึงจะกลัวธรรมแล้วยกขึ้นมาธรรมะที่เป็นฝ่ายธรรมประพฤติปฏิบัติตนเองอย่าลดละท้อถอยเราจะเห็นแดนแห่งความสงบขึ้นที่ใจจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจและอุบายวิธีต่างๆจะเห็นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆภายในจิตใจเมื่อได้เปิดทางให้เดินแล้วธรรมมีวันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่เลือกอิริยาบถไม่เลือกการสถานที่ถึงวาระธรรมที่จะเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับวาระของกิเลสที่มันเกิดขึ้นของมันนั่นแหละมันมีช่องมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มันมีอำนาจที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากธรรมะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากนี่มันเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันได้เห็นอย่างชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละกิเลสเคยครองหัวใจเรามานานแล้วควรจะเฉ็ดฉลาดเพราะพิษภัยของมันเราก็ควรจะเฉ็ดฉลาดได้แล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเป็นคู่แข่งเป็นเครื่องเทียบเคียงกันนั่นตอนนั้นก็เริ่มงานทีนี้ขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆอย่างน้อยคือให้พยายามทำจิตใจให้สงบจะมีความสุขความสบายนักบวชของเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าใจหาความสงบไม่ได้เลยนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันก็เป็นไฟไปหมดนั่นแหละภายในจิตใจเป็นแต่เพียงไม่แสดงออกแม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่เห็นประเสริฐเลิศเลออะไรเพราะจิตนั้นอ่ะมันเป็นไฟคิดออกภายในแง่ใดก็เลยเป็นไฟจิตไม่มีของอัศจรรย์ไม่มีของแปลกประหลาดอยู่ภายในตัวมันมีแต่เรื่องของกิเลสคิดไปเรื่องหมู่เรื่องเพื่อนเรื่องครูบาอาจารย์ก็เลยเป็นเรื่องกิเลสไปหมดเห็นเป็นของไม่แปลกไม่อัศจรรย์อะไรมีแต่ความเฉื่อยชามีแต่ความท้อแท้อ่อนแอแล้วก็ถอยหลังก็ถอยหลังให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเอาแหลกนั่นเองเราสมควรนั้นหรือซึ่งเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตปรากฏในธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมอันเอกแล้วจะมาทอดกายให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงฝ่าเท้าเหยียบย่ำจนแหลกจนเหลวมากี่พบกี่ชาติแล้วยังไม่เจ็บไม่หลับเราจะหาความฉลาดมาจากไหนเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อได้ยังไงว่าที่ราคาตัณหาสรณังคัจฉามิมันก็ถูกไม่มีเรื่องจัดแต่ว่าคำพูดพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิความจริงแล้วมันพวกราคะโทสะโมหะมันสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่ตลอดเวลายิ่งใกล้คิดสนิทกว่าอัตกว่าธรรมอีกอัตธรรมทั้งหลายเราเรียกเป็นการเป็นเวลาส่วนที่เหลืออันนี้มันมีอยู่กับหัวใจฝังอยู่กับหัวใจเพราะมันเข้าแนบสนิทกับติดกับใจแล้วเนี่ยธรรมไม่มีทางที่จะแทรกเข้าไปได้มันก็เลยไม่มีอะไรอัศจรรย์พอจิตมีความสงบร่มเย็นขึ้นมานี่ก็เริ่มเห็นสาระของตัวเองเริ่มเห็นสาระของจิตใจเริ่มเห็นสาระของหมู่ของเพื่อนเห็นสาระของครูบาอาจารย์ยิ่งจิตมีความละเอียดละออเข้ามากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดอาจารย์ของครูบาอาจารย์ประเดิมหนักเพราะเหตุไรเพราะสิ่งที่ท่านแสดงให้ฟังมากน้อยลึกซึ้งละเอียดแค่ไหนแต่ก่อนเราสักแต่ว่าฟังมันไม่ได้ถึงใจพอมีสักขีพยานปรากฏขึ้นที่ใจซึ่งความสงบก็เห็นได้ชัดภายในใจตามที่ท่านแสดงนั้นมันเป็นขึ้นในเราเป็นเครื่องรับกันแล้วพูดถึงเรื่องปัญญาแต่ละขั้นละขั้นอุบายวิธีของสติปัญญาแต่ละภูมิละภูมิท่านแสดงไปยังไงมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วตลอดทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการจากปัญญาที่แก้ที่ถอดที่ถอนที่ทำงานได้เป็นความขาสะอาดภายในจิตใจมันก็ประจักษ์กับใจนั้นก็ความเชื่อความสงสัยในหมู่ในคณะในครูบาอาจารย์มันก็เป็นขึ้นไปเดิมหนักเพราะจิตเป็นธรรมให้ พากันพยายามผมพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรก็มีอยู่ปัญหาเดียวที่ตอนเช้ามันก็แก้ไม่ตกจะทำไงมีแขกคนมาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีแขกคนก็สบายหมู่เพื่อนก็ไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายรอคอยทำความสะอาดเช็ดถูสลาหรือเก็บกวาดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นี่แขกก็มาอย่างที่เห็นนั่นแหละจะทำไงมีผมคิดเต็มใจแต่มันแก้ไม่ตกเพราะแขกไม่ใช่จำพวกเดียวถ้าจำพวกเดียวก็เคยมาก็มีปัญหาอะไรเราไล่ไปเลยไปนั่นทางกราฟเรื่องคือพูดทางทุกวันอยู่แล้วเนี่ย
เดี๋ยวพวกนั้นมาพวกนี้มามีกันใหม่ๆเรื่อยๆพอจะเลิกเอาพวกนั้นมาพอจะเลิกพวกนี้มาติดต่อกันไปเรื่อยมันก็เลยสายไปเองให้มุ่งมั่นที่จะคอยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเก็บนั่นเก็บนี้ก็ต้องพลอยเสียเวลาไปด้วยอันนี้ผมคิดเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตก นอกจากนั้นก็ไม่มีงานมีการอะไรประกอบความเพียรเดินมากมันดีก็ให้เดินให้มากถ้ามันเหนื่อยมันเพียรถ้าเราไม่ได้ทำงานก็ควรเดินคือร่างกายมันก็มีเหมือนกันถ้าไม่ได้ทำการทำงานอะไรอันนี้รู้สึกเส้นเอ็นมันแปลกๆแสดงความไม่สะดวกสบายทางจิตใจเดินมากๆเดินความเพียรนั่นแหละนั่นแหละทำงานนั่งเวลาจะควรนั่งมากหรือควรนั่งนานอันนี้มันตามแต่ความสามารถของตัวเองบอกกันไม่ได้บังคับกันไม่ได้ตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติอย่างผมเองที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังก็อย่างนั้นเหมือนกันที่แรกนั่งภาวนาฝึกหัดที่แรกนี่เพียง30นาทีมันก็เจ็บปวดไปหมดจากนั้นมามันก็ได้ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจากนั้นมากับ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่งแต่ละครั้งละครั้งนี่4 3 4ชั่วโมงบนเวลามันจะเอาจริงเอาจังมันจะเป็นมันเป็นของมันเองมันมีเหตุการณ์ทับขันที่ควรที่ต่อสู้กันให้เห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงของกันและกันก็ขึ้นเวทีเอาตายเขาว่าสักทีเช่นนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้คิดนั่งตลอดรุ่งอะไรเนี่ยแต่เวลานั่งกันไปเราขี้เหร่มันสมเข้ามาสมเข้ามาสมเข้ามารุ่งเข้ามารุ่งเข้ามาเอ๊ะเนี่ยมันยังไงยังไงกันบ้างเฮ้ยนั่นมันขึ้นตรงนั้นถ้าจังหวะที่ถีมานะก็ว่าไปเสียแต่มันเป็นฝ่ายธรรมนี่นะมันเป็นยังไงวะมันเป็นเรื่องของมรรคอย่างนี้ต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนี่นะไม่ได้ไปต่อสู้กับใครถ้าไปว่าคนอื่นต่อสู้คนอื่นมันเป็นกิเลสแต่เมื่อเพื่อเอาชนะชนะตัวเองนี้มันเป็นมรรคมรรคเป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสนี่ทีนี้มันก็หมุนเตี้ยวของมันได้นะเวลามันได้หมุนแล้วก็อ้าวตายว่างั้นตั้งสัจจะอธิษฐานกึกกักเท่าไรเวลานั้นเอาในวันนี้นะจะเอาให้เห็นความจริงที่มันแสดงอยู่แล้วเป็นเพราะอะไรไม่ตายก็สว่างออกจากทิศในระยะจากนี้ไปถึงสว่างจะไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายในงานอันนี้ได้เลยหินก็หมุนติ้วติ้วติ้วลงไปงานถึงวาระของมันที่จะเป็นมันเป็นทั้งมันพอได้หลักได้เกณฑ์จากการปฏิบัติแบบนี้ในระยะนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมืออันดีที่เราจะปฏิบัติในวาระต่อไปไม่สะทกสะท้านในเรื่องทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเราได้พิจารณาอย่างนั้น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 เข้าใจกันแล้วทุกขเวทนาได้ขาดไปจากใจไม่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพอให้เกิดความกระทบกระเทือนแล้วก็ทราบแล้วกายทุกส่วนก็เป็นของจริงตามส่วนของเขาเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยเขาก็ไม่รู้ความหมายของเขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นเวทนาเขาเป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันตั้งอยู่ตามสภาพของตนจิตหากเป็นผู้ไปสำคัญนั่นหมายถึงนั่นว่าเป็นนั่นถึงนี่เป็นนี่แล้วว่าเราทุกตรงนั้นเราทุกตรงนี้แล้วรวมเข้ามาว่าเป็นเราเป็นเราแล้วสิ่งนั้นซึ่งเป็นความจริงมาเผาตัวเองเพราะปัญญาไม่ทันเมื่อปัญญาได้แยกแยะเห็นตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกายทุกส่วนมันก็สักแต่ว่ากายเป็นความจริงเช่นนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตเป็นผู้ไปสำคัญนั่นหมายต่างหากพอมารู้เรื่องของจิตผู้สำคัญนั่นหมายตัวสัญญาเป็นสำคัญมากพอมารู้เรื่องนี้จิตมันก็หดเข้าหดตัวเข้าไปสัญญานั่นแหละมันหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปก็ไปเห็นความจริงในใจตัวเองแต่นั่นก็ใจก็จริงจริงกายก็จริงเวทนาก็จริงต่างอันต่างจริงแม้เวทนาจะไม่ระงับลงไปดับลงไปก็ตามมันก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนั่นเป็นอุบายสำคัญได้หลักได้เกณฑ์เกิดความอาถรรพ์จิตสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตเห็นความประจันในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้สิ่งระลึกเป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งแล้วนี่เกิดความอาถรรพ์ต่อเวทนาจนกระทั่งถึงเรื่องของความตายเฮ้ยความตายมันจะมาจากไหนวะทุกขเวทนาหน้าไหนมันจะมาหลอกเรามันไม่เอาทุกขเวทนาที่เป็นอยู่แล้วนี้ไปเป็นในขณะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่นี่เราได้เข้าใจมันแล้วตามความจริงตายก็ไม่มีความหมายสำคัญอะไรขอให้รู้ความจริงก็แล้วกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต่างอันต่างสลายตัวลงไปจากความผสมมันก็ไปอยู่ตามความจริงของมัน
แล้วจิตมันตายที่ไหนว่ามันตายมันยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นในจิตก็เป็นตามความจริงของตัวเองแล้วอะไรตายดินน้ำลมไฟไปตายไปที่หาไปที่ไหนไม่มีแล้วจิตเคยตายที่ไหนมันเห็นเด่นยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นตัวนี้หรือตัวจะตายมันเอาอะไรมาตายคนใช้เหตุไม่เห็นมีแต่ความเด่นดวงอยู่นั่นมันก็ยิ่งชัดนั่นเลยเกิดความกล้าหาญขึ้นมาหมายถึงเวลาตามโอกาสที่ควรมันจะต่อสู้กันมันเป็นของมันเองเป็นอย่างนี้ท่านขอให้ทุกท่านตั้งความพยายามอย่าลดละท้อถอยให้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเอาสมบัติอันประเสริฐนี้มาครองในหัวใจเรื่องกิเลสที่มาอยู่บนหัวใจเรานั้นน่ะมันอยู่มานานตั้งกับตั้งกันจนตัวเองก็ไม่ทราบว่าต้นสายปลายทางมันมาจากไหนต้นทางมันมาจากไหนมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบเพราะความมืดดำของเราเองล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่กิเลสถึงย่ำทำลายจิตใจและผลักดันมาเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่ไหนจะมีแต่กิเลสพาให้เกิดกิเลสพาให้ตายกิเลสพาให้ทุกข์ให้ลำบากลำบนเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเห็นโทษอะไรไม่มีอะไรทำโทษเรานอกจากกิเลสดินฟ้าอากาศร้อนหนาวเป็นธรรมดาไม่รุนแรงเหมือนกิเลสทำลายเราหรือทรมานเราบีบบังคับเรานี่แหละเอาลงจุดนี้ให้เห็นภัยของจิตการปฏิบัติทางด้านจิตใจให้มีความจริงจังต่องานของตนเสมอเรื่องท่านว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอย่ารอถัดเปลี่ยนเวล่ำเวลาขนาดไหนที่สมควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาฟาดลงไปปัญญาก็เพื่อจะแก้กิเลสอยู่ในหัวใจของเรานี้สมาธิก็เพื่อจะกดหัวกิเลสให้มันหมอกลงไปภายในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องที่จะปราบกิเลสทั้งนั้นปัญญาเป็นสำคัญมากเราสังเกตดูเวลาเราตั้งใจพิจารณาสิ่งใดถ้ามันเป็นปัญญาอารมณ์ไปมากๆมันทะเลทรายออกนอกลู่นอกทางไปเสียให้รีบเข้ามาทางสมาธิกดหัวกิเลสความฟุ้งซ่านนั้นด้วยสมถะอารมณ์แห่งสมถะคือความสงบคืออะไรนี่เนี่ยเคยอธิบายแล้วทำบทใดเป็นที่ถูกกับจริตจิตใจของเราแล้วนำทำบทนั้นมาเป็นสมถะเป็นเครื่องอยู่ของใจบังคับจริงจังให้อยู่กับทำบทนั้นจริงๆเรื่องกำหนดลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใจมันกระเพื่อมออกไปใจมันผลักมันดันออกไปคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสำคัญที่ผลักใสออกมาให้สังขารต้องพุกต้องปรุงอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สัญญาต้องหมายอย่างนั้นหมายนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสจึงหาความสงบไม่ได้ยิ่งกว่าลิงเนี่ยกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจิตใจจึงต้องเป็นเหมือนลิงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นธาตุดังขันจะแยกแยะดูอะไรไม่ได้เหตุได้ผลดูทางอสุภะอสุพังปฏิคูณโสโครกก็ไม่ได้ผลพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ได้ผลทะเลทลายไปเสียแสดงว่าจิตนี้หิวโหยต่ออารมณ์อยู่มากให้ระงับจิตด้วยสมถะคือด้วยสมาธิบังคับลงเอาจริงเอาจังเมื่อจิตมีความสงบแล้วพิจารณาปัญญาอีกบังคับไปเหมือนกันแต่พิจารณาได้พอได้ความได้เหตุได้ผลแสดงว่าปัญญาทำหน้าที่เพราะมีความอิ่มตัวพอสมควรจากความสงบคือสมาธินั้นสังเกตตัวเองการพิจารณาการภาวนาไม่สังเกตไม่ได้นะต้องสังเกตเราจะคอยเอาแต่อุบายจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่เราเลยก็หาความฉลาดไม่ได้ขณะใดที่ควรจะใช้ปัญญาเป็นที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของเราหรือขณะนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วพิจารณาจะพิจารณาแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามพิจารณาสุภาพสุพังการล้มหายตาจากการพลัดพรากอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เกิดความสลดสังเวชซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นนอกจากจิตปีนปีนเดียวกับธรรมไม่ยอมรับความจริงร่างกายของเรานี้มันมีอะไรเกิดมากี่ปีกี่เดือนมันเกิดมาจากไหนนี่ค้นมันเห็นเหตุเห็นผลเลยที่ว่าเป็น
็นเราเป็นท่านเป็นสัตว์เป็นบุคคลไอ้ที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้รูปร่างนี้เอามาจากไหนค้นลงถึงธรรมชาติเดิมของมันคือธาตุเดิมของมันส่วนใหญ่ก็มีธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราชัดๆนี่ก็เป็นธาตุดินน้ำมีน้ำลายเป็นต้นก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกธาตุลมธาตุไฟมีไฟความร้อนที่ย่อยอาหารไปธาตุที่ย่อยอาหารเป็นต้นนี่แล้วรวมส่วนใหญ่ของธาตุก็มีอยู่สี่ใจเข้ามาครองตัวอยู่นั้นมาจับจองเอาแล้วก็ปักหลักปักเขตปักแดนเอาตั้งสมมุติขึ้นมาเสกสรรขึ้นมาว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นแข้งเป็นขาเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะของเรามันตรงขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่มีใครบอกแม้แต่สัตว์ก็เป็นเองเพราะเป็นหลักธรรมชาติกิเลสเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจโดยไม่ต้องมีโรงร่ำโรงเรียนสอนกันกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงนั้นแหละทีนี้ธาตุทั้งสี่ที่ละรวมตัวกันอยู่นี้มีจิตเข้าครองตัวและจับจองเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ในร่างอันนี้นั่นปรากฏตัวมากี่ปีตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงวันนี้20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีเราหลงก่อนรู้กลลวงของกิเลสว่าเราเป็นเราเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นท่านมาตั้งแต่นู้นจนมาทั้งถึงบัดนี้ทั้งๆที่นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นตามหลักธรรมชาติเดิมของเขาคือความจริงแท้แล้วมาเสกสรรปัญญาถูกลวงจากกิเลสมานานเท่าไหร่สมมติอันนี้สลายตัวลงไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเราจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลได้อีกไหมส่วนดินก็ลงมาเป็นดินส่วนน้ำก็ลงมาเป็นน้ำส่วนลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟตามธาตุเดิมของเขาแล้วเราจะเรียกไฟว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ไหมลมดินเหล่านี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ไหมเรียกไม่ได้นั่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เวลาเข้ามาอยู่นี้ทำไมมาเรียกมันก็เป็นธาตุเดิมนั่นแท้พิจารณาให้ถึงความจริงอย่างนี้เรียกว่าปัญญามีใจเท่านั้นพาให้เคลื่อนไหวไปมาได้คือธาตุแท้ๆมันก็เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งนั่นแหละดินนี่สลายออกจากอันนี้ลงไปก็เป็นอยู่ดินตามเดิมแต่เรามาว่าเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันถูกกิเลสโกหกมาจนป่านนี้ยังจะโกหกโกหกไปอีกตลอดจนกระทั่งวันตายในอัตภาพนี้นะในก้อนธาตุก้อนนี้ถ้าเราเรียนไม่จบสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสแล้วจะต้องแบกคำว่าสัตว์และบุคคลว่าเราว่าเขาไปจนกระทั่งวันตายแม้อันนี้สลายตัวลงไปตามความจริงของเขาแต่อุปทานความยึดมั่นก็ไม่สลายจะฝังอยู่ภายในจิตเข้าไปเข้าสู่ตื่นที่วิญญาณในอัตภาพใดร่างใดก็จะไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นแบกหามนั้นมาเป็นเราอีกแหละไม่มีสิ้นสุดนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงซ้ำๆซากๆเอาจนกระทั่งเข้าใจซึ้งถึงจิตแล้วไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยเองไม่มีใครบังคับจะปล่อยได้นอกจากปัญญาเป็นผู้แทงทะลุแล้วปล่อยได้ปล่อยเองปล่อยเองทั้งนั้นเข้าใจตรงไหนปล่อยท่านจึงสอนให้พิจารณาเพื่อให้เข้าใจแล้วจะได้ปล่อยเพราะสิ่งเหล่านี้มันปลอมจากความจริงเรามันปีนเกลียวกับความจริงอยู่กับความปลอมทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแต่เราไม่ทราบจึงต้องพิจารณาถ้าจะพูดถึงเรื่องอนิจจาเรื่องปฏิกูลโสโครกในเดี๋ยวที่มันก็มีแต่ขี้เต็มตัวขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้ฟันขี้ใครภายนอกเต็มไปด้วยขี้เข้าไปภายในอีกก็ยิ่งเต็มไปหมดมันมีอะไรมีเป็นของสวยของงามหนังบางๆห่ออยู่นั่นบางๆเท่านั้นสติปัญญาแทงไม่ทะลุเป็นไปได้หรือถ้าเราใช้สติปัญญาแทงไม่จริงสติปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้ามีไว้เพื่อแทงหาความจริงของสิ่งทั้งหลายมี
ขันห้านี้เป็นต้นเท่านั้นปัญญาต้มแจงกินไม่ได้สำหรับใช้ขุดค้นทิ่มแทงลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เจ้าจอมปลอมมันจองจับจองเอาไว้นี่มันเห็นถ้าเปลี่ยนแจ้งแล้วมันจะปล่อยตัวเองปล่อยมากปล่อยน้อยอุปทานซึ่งเป็นของหนักรวมกันแล้วยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกนี่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วก็ปล่อยลงไปโดยลำดับดับคิดก็ดีดขึ้นดีดขึ้นจนกระทั่งดีดขึ้นเป็นเต็มอิสระของตัวเองนั่นเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เอาให้จริงให้จังให้มีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติอย่าทะเลาะแหละเราอย่าไปคาดนู่นคาดนี้ว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดียิ่งกว่าในจดจ่อลงไปในวงสัจธรรมที่อธิบายมาแล้วสักครู่นี้นี่เป็นหลักใหญ่อยู่ที่ไหนต้องเอาหลักนี้เป็นหลักสมรภูมิเป็นสนามรบนี่เรียกอยู่ตรงนี้แหละไม่อยู่ที่อื่นเอาให้เห็นชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสวาคาโตภควาตาธรรมูตรัสไว้ชอบทุกสิ่งแล้วสอนไว้ชอบทุกสิ่งแล้วนิยานิโกเป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกกิเลสไม่มีใครมาประกาศสอนมันทำไมมันถึงได้เป็นครูของเราพระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์สอนจนแทบล้มแทบตายทำไมทำพระพุทธเจ้ามันมีฤทธิ์มีเดชเหนือกิเลสจะได้มันเป็นยังไงในวงปฏิบัติของเรานี่ควรจะได้ทำเป็นเครื่องเหนือกิเลสประหารประหารกิเลสให้หลุดลอยไปจากใจกิเลสมันไม่มีครูมีอาจารย์เรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้รวมสั่งสอนมาด้วยดีแล้วทำไมต่อสู้กับกิเลสที่ไม่มีโรงร่ำโรงเรียนก็สู้เขาไม่ได้แพ้เขาอย่างหลุดลุ่ยตลอดเลยหรอนี่ใช่ไม่ได้เลยบางตอนก็ต้องฟัดต้องเลี้ยงกันบ้างเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันเคยเรืองอำนาจมานานแล้วเราจะให้มันอยู่ใต้อำนาจมันก็ต้องเอากันเต็มเหนี่ยวนั่นเอาเป็นเอาตายเข้าว่าทีเดียวถึงคราวจะสละสละลงไปสละเพื่อสาระคุณไม่เป็นไรมันเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตใจอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอนั่นคือรู้แท้เห็นแท้เป็นลำดับลำดับไปถ้าประจักษ์ใจแล้วมันต้องอุทานจนได้เออขนาดนี้เหรอรู้แล้วเหรอที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทุกข์ในขันธ์ทุกข์ในจิตรู้แล้วเหรอเนี่ยว่าไงสมุทัยตัวยึดตัวสำคัญมันหมายคืออะไรมันก็รู้ในขณะนั้นไม่พ้นปัญญาไปได้เอาให้จริงให้จังครูบาอาจารย์ที่แต่แม่อาจแม่ทำทุกวันนี้มีน้อยมากเลยนะจะไม่มีถ้าปฏิบัติมีเต็มบ้านเต็มเมืองแต่จะหาสาระสำคัญจริงๆนำมาปวดเพื่อนฝูงด้วยกันตามความจริงที่รู้ที่เห็นมานั้นมีจำนวนน้อยมากอะไรนี่ก็เพราะเหตุไรก็เพราะวัตถุเหยียบย่ำทำลายนั่นเองไม่ใช่อะไรนะวัตถุตัวสำคัญเหยียบย่ำทำลายมากวัตถุเจริญเท่าไรจิตใจยิ่งเสื่อมลงมากเสื่อมลงมากไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กระดาษถ้าเสื่อมขึ้นมาเขาเป่าขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นเงินก็เผาหัวใจพระเราจนได้ทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่ากระดาษเอาไปมวนบุหรี่สูบก็เหม็นเขียวจะตายแต่นั้นจะหลงของปลอมนั้นจับเร็วจิตเพราะจิตมันปลอมอยู่แล้วเมื่อของปลอมมาผ่านมันก็ติดกันได้ยังไงเพราะยังไม่มีความจริงเมื่อปฏิบัติจิตให้ถึงความจริงเป็นขั้นๆลงไปแล้วของจริงอันใดที่ผ่านเข้ามาจะยึดทันทีทันทีส่วนของปลอมฉลาดพับ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 ออกนั่นจิตดวงเดียวนี่แหละต่างกันเบื้องต้นหนักบ้างหนักก็ทนนี่แบกทุกข์เรายังแบกมาได้ตั้งกับตั้งกันตั้งแต่อัตภาพนี้ก่อนทุกข์ขนาดไหน
จิตมันก่อเรื่องก่อราวตลอดเวลาจะไม่ทุกข์ได้หรือมนุษย์เราเพราะจิตเป็นผู้ก่อเรื่องในวงขันนี่แหละมันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างดีๆกินได้แสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาแสดงออกมามากน้อยก็เป็นการถึกทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วใครจะไม่แบกกองทุกข์เรายังไม่เห็นโทษในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหาคุณมาทำที่ไหนมีประเทศเป็นเม็ดเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฝูงฟังอยากให้เข้าอกเข้าใจพูดปฏิบัติเราไม่อยากเห็นมีแต่ลมแต่แรงหาตัวกินไม่มีเดินจงกรมก็เดินแบบลมๆแรงๆนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ความโง่ง่วงสับประงกงกงันปรากฏอัดทำขึ้นมาเพราะความเพียรในท่าทางต่างไม่ปรากฏนี่แล้วทำไงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เอานิสัยเก่ามาใช้มันก็เป็นเรื่องนิสัยเก่าอันเก่านั่นเองไม่ได้ของใหม่อะไรขึ้นมาแปลกจิตแปลกใจตัวเองแล้วไปยิ่งทำให้ท้อถอยลงทุกวันทุกวันต่อไปคาถาอาคมสุภูวาจันแนะนำสั่งสอนพ่นไปหัวใจทุกวันทุกวันก็เลยกลายเป็นน้ำท่าไปหมดไม่ได้เป็นน้ำยาเพราะกิเลสมันชนะกิเลสมันครอบหัวใจเสียน้ำอัดน้ำทำเข้าไม่ถึงเหมือนอย่างไฟมันรุนแรงน้ำไม่พอสู้ไม่ได้เหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่านั้นเคยพูดแล้วเรื่องทุกข์ที่เกิดเพราะอำนาจของกิเลสนี่ทุกข์มากทุกข์อย่างฝังจมทุกข์ทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหน้าก็คือกิเลสทำให้คนทุกข์ทำให้สัตว์ทุกข์อยู่บนหัวใจของคนทุกประเภทไม่เลือกชาติชั้นวรรณะใดมันอยู่บนหัวใจกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเพราะกิเลสทำผิดนี่เราบวชมาเพื่อจะแก้ผิดแก้ภัยอันนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำไมเราจะไม่สามารถแก้ก็ได้มากน้อยเราก็เห็นคุณค่าในความเพียรของเราจิตเคยว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาแต่ได้มาเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการภาวนาเราก็เห็นคุณค่าควรจะขยับขึ้นไปอีกโดยลำดับสติปัญญาท่านนำมาใช้มันก็เกิดผิดให้เกิดก็เกิดชอบคิดอ่านใจตองเรื่องนั้นเรื่องนี้ในธาตุในขันธ์แยกแยะเดี๋ยวก็แยกขึ้นมาให้เป็นคติเตือนใจเดี๋ยวแยกขึ้นมาเดี๋ยวแยกขึ้นมาให้ได้คติอยู่เรื่อยๆนั่นเรียกว่าปัญญาเพราะการค้นคว้าหากไปเจอจนได้บางต้นก็ต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนปัญญาเมื่อปัญญาก็เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นผลของตัวที่คิดค้นปัญญาก็มีความขยันหมั่นเพียรไปจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติไปได้กิเลสเบาไปเบาไปความเพียรก็หนักขึ้นในลำดับลำดับจนกระทั่งในตัวของเรามีตั้งแต่ความเพียรความจะเอาความจะสู้ท่าเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเบาลงเท่าไหร่ปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรยิ่งหนักหน้ากิเลสเบาลงเท่าไหร่ธรรมก็ยิ่งหนักข้อขึ้นไปทุกทีทุกทีเอาจนปราบได้อยู่ไม่มีเลยเหลือนั่นที่นี่ความทุกข์ที่เคยกดทวงในหัวใจเพราะพิษของกิเลสมันสร้างขึ้นมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกลี้ยงไม่มีเหลือจิตจึงว่างไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะวางหมดแล้วด้วยปัญญาปัญญาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้ววางหมดปล่อยหมดแล้วก็ว่างมันจะจิตว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพิษเป็นภัยมาแต่ก่อนความว่างเลยเป็นธรรมทั้งดวงตรงนี้จะเรื่องของขันธ์เท่านั้นมันดิ้นของอยู่ตามสภาพของมันเหมือนหางจิ้งเหลนขาดดุกดิกดุกดิกดุกดิกพอถึงการของมันที่จะสลายตัวไม่มีความหมายอะไร
ตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายเช่นรูปมันก็ไม่ทราบความหมายว่าตัวเป็นรูปเวทนาที่มีอยู่ในขันนี้ก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันก็คิดกับปรุงไปอย่างนั้นปรุงไปพร้อมดับไปพร้อมปรุงไปขนาดไหนก็ดับสัญญามันวาดไปภาพมันก็ดับไปพร้อมวิญญาณความรับทราบในสิ่งต่างๆก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าตัวการผลักดันอยู่ภายในเจ้าตัวการนั้นคือกิเลสอวิชชานั่นเองมันหมดขันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือของธรรมแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่มันใช้ไปจนแหลกเพราะธรรมว่างเปล่าได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจอาศัยขันนั่นแหละทำประโยชน์ให้โลกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าประกาศประกาศพระศาสนาพระสาวกสั่งสอนทำแจกพุทธบริษัทสัตว์โลกทั่วไปก็อาศัยธาตุอาศัยขันนี้เมื่อยังครองตัวอยู่กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปแล้วขันเหล่านี้เพราะกิเลสตายไปขันก็เป็นเครื่องมือของธรรมเมื่อขันหมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้ขันก็สลายตัวลงไปตามสภาพอย่างนี้จังทุกข์ของหน้าตาซึ่งเป็นความสมมุติก็ต้องเป็นไปตามสมมุติขันก็เป็นสมมุติในจังทุกข์ของหน้าตาก็เป็นสมมุติลงไปตามสภาพแห่งความจริงของเขาพูดถึงบริสุทธิ์แล้วมีปัญหาอะไรนี่นั่นแหละหายห่วงนิพพานังปรมังสุขขังหาที่ไหนกิเลสว่างจากหัวใจแล้วก็อยู่แล้วจะหานิพพานที่ไหนอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งหางเมื่อกิเลสกองทุกข์มันดับไปแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนหลงละหาถ้ารู้แล้วไม่หานิพพานังปรมังสุขขังเป็นอนันตกาลตลอดกาลไปเลยนิพพานเที่ยงนั่นว่ะเนี่ยจิตถึงความอิ่มตัวเต็มที่แล้วปล่อยวางโดยสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นใครจะว่าอะไรต่อไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงแล้วจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกล่ะจะเป็นจะอยู่จะตายก็หมดปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะมีไม่ได้อยู่ในข่ายแห่งปัญหาเหมือนโลกปัญหาโลกแตกนี้เอาเท่านั้นธรรมยาอธิบายเพื่อนฟัง